สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงสาวทั้ง7วันในเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นที่สาววันจันทร์นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าดวงราบรื่นขึ้นเพราะว่าสาววันจันทร์ช่วงนี้เวลาทำอะไรเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทำงานมากแล้วก็เริ่มวางแผนชีวิตมีลำดับชีวิตมีแพทเทิร์นมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีความหวังกับชีวิตที่อยากจะคิดถึงเรื่องงานในอนาคตเรื่องธุรกิจในอนาคตเพราะฉะนั้นเลยทำให้สาววันจันทร์เนี่ยมีแรงเวิร์กกับงานมากการเงินช่วงนี้ก็ถือว่ายังใช้เงินได้คล่องมืออยู่เขาจะเริ่มวางแผนแล้วว่าถ้าเขาจะซื้ออะไรอยากได้ของชิ้นใหญ่ยังไงเขาก็จะคิดว่าต้องเก็บเงินก่อนแล้วก็จะลงทุนแบบไหนในอนาคตเพราะฉะนั้นสาววันจันทร์ค่อนข้างที่จะมีความคิดในการใช้เงินนะคะเรื่องความรักสาววันจันทร์ช่วงนี้นะคะก็เวลาชอบผู้ชายนะก็จะมองผู้ชายที่อยู่ในสเปคเท่านั้นถ้าไม่ใช่สเปคก็คือไม่คุยอ่ะก็ผ่านไปไม่แคร์แต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ตรงใจเขาเมื่อไหร่เขาก็จะดำเนินความสัมพันธ์ลุกความสัมพันธ์เองก็ได้นะคะสำหรับคนมีคู่ถ้าเกิดว่าคบกันมานานช่วงนี้ก็อาจจะมีแผนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวสมบูรณ์แบบอาจจะแบบว่าลงทุนทำธุรกิจร่วมกันก็ได้ก็ถือว่าปังมากด้วยเหมือนกันสำหรับสิ่งที่จะเสริมสาววันจันทร์นะคะถ้าเป็นสีเล็บนะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะต้องดูแบบแซบๆนิดนึงอ่ะดูเป็นคนมีความลึกลับซับซ้อนหน่อยนึงมีบุคลิกน่าเชื่อถือมีพลังนะคะอ่ะลองไปทาดูนะจ๊ะสาวๆสำหรับสาววันอังคารนะคะอารมณ์ช่วงนี้จะร้อนเป็นไฟเลยหัวร้อนเชียวต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเวลาทำอะไรก็เหมือนเราแบบคิดเร็วทำเร็วเกินไปการใช้ชีวิตช่วงนี้มันจะแบบแผนยากขึ้นมันจะมีเรื่องปุบปับปัญหาปุบปับเข้ามาให้คุณต้องปวดหัวหรือว่าทำให้คุณแบบวางแผนยากเวลาเราทำงานระยะยาวหรือว่าวางแผนระยะยาวมันอาจจะไม่สักเซสนะเพราะฉะนั้นสาววันอังคารเนี่ยก็ควรจะวางแผนระยะสั้นควบคุมสถานการณ์ช่วงนั้นเท่านั้นนะคะการเงินช่วงนี้คุณอาจจะมีแมนเทนแนนซ์เรื่องรถเสียรถชนเปลี่ยนรถหรืออาจจะอยากซื้อรถใหม่หรือจะไปเดินทางท่องเที่ยวก็จะทำให้การเงินช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยอยู่เนาะก็จะมีเรื่องจ่ายแบบด่วนๆออกไปนะคะความรักช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นแค่คนคุยอ่ะมันมาหายๆอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบปักหมุดหรือว่าคิดว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่เราควรจะคบต่อไหมคือให้ดูกันยาวๆไปเลยสำหรับคนที่มีคู่นะคะคือเวลาเราพูดจาอะไรในช่วงนี้สาวในคันจะพูดไม่คิดปากไวอ่ะน่าจะออกดึงหน้าอาจจะทำให้ทะเลาะกันง่ายนะคะก็ต้องระวังคำพูดคำจานะสิ่งที่จะเสริมสีทาเล็บสำหรับวันอังคารนะก็ยังคงต้องใช้สีแดงนะคะเพราะว่าวันอังคารเนี่ยเขาต้องดูเป็นคนมีพลังถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่อะเลิร์ตก็ไม่ได้นะเขาจะต้องดูเป็นคนที่กระฉับกระเฉงอยู่แล้วนะคะนั่นก็จะเสริมทำให้สาววันอังคารนะคะดูเวิร์กอยู่ตลอดเวลามีความคึกคักนะคะทำอะไรก็มั่นใจในตัวเอง สำหรับสาววันพุธนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ขี้เกียจมากบอกเลยทำอะไรก็จะแบบว่า energy ไม่มีไม่อยากทำงานอะพลังงานทั้งหมดนะคะมันหมดไปกับงานที่หนักงานที่เข้ามาถาโถมในช่วงนี้เวลาที่เขาทำอะไรเขาจะไม่วางแผนไงก็เลยทำให้ระบบชีวิตของเขาพังเพราะตัวเองการเงินด้วยความที่ยิ่งเบื่อก็ยิ่งใช้เงินนะจ๊ะไปช้อปไปแก้เซ็งก็ใช้เงินหาความสุขให้ตัวเองนะใช้ก่อนแล้วคิดทีหลังระวังนะจ๊ะช่วงนี้กระเป๋าจะฉีกสาวโสดช่วงนี้ความสัมพันธ์มันยังไม่มีการการันตีสถานะอะไรเลยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนจะดีอะเวลาเข้ามาคุยเขาก็เหมือนทำดีกับเราทำให้เรารู้สึกว่าชอบแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่เกิดนะทำให้เราไม่เห็นเลยว่าเขาคิดยังไงเพราะฉะนั้นสาววันพุธก็จะดราม่านิดนึงนะจะรู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะไอ้ปะจะได้กินเป็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าพึ่งถ้าคุณเร่งรัดหรือว่าไปเรียกร้องคำตอบนะก็บอกได้เลยว่านกคนมีคู่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยเราก็ต้องการคู่ที่มาเสริมพลังในเรื่องของการใช้ชีวิตในอนาคตจะทำอะไรร่วมกันดีจะแต่งงานไหมคือเราอยากผลักดันแฟนแต่ขอบอกเลยว่าแฟนคุณอินดี้มากไม่มีการตอบรับนะคะผู้ชายของคุณในช่วงนี้แบบว่าขี้เกียจเหมือนกันคุณจะพูดอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องพยายามเพราะว่าเขาไม่ทำสีที่เสริมสำหรับวันพุธนะจ๊ะก็ควรจะต้องดูแบบไฮโซนะเขาเป็นคนไฮโซอยู่แล้วความไฮโซของเขาก็จะเป็นสีแบบว่าน้ำตาลเข้มก็จะช่วยเสริมทำให้ดูเป็นคนที่แบบมีความภูมิฐานในชีวิตนะเวลาเขาทำอะไรเขาก็จะดูเป็นลุคคุณนายลองไปใช้ดูนะจ๊ะสาววันพุธส
ำหรับสาววันพฤหัสนะคะช่วงนี้สาววันพฤหัสจะดูอเลิร์ทหน่อยเพราะว่าอยากทำหลายเรื่องอยากทำหลายอย่างมากต้องการทำอะไรใหม่ๆมีเรื่องตื่นเต้นในชีวิตนะคะต้นเดือนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปรับทีมใหม่จัดระบบใหม่ทั้งหมดอาจจะต้องวุ่นวายกับเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าแม้กระทั่งโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเลยทำให้สาววันพฤหัสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าเราจะประสบผลสำเร็จกับงานนี้ไหมให้ระวังในเรื่องของมีโก้อะบางทีแบบเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบคุยไม่เข้าหูเนี่ยหรือว่าทัศนคติไม่ตรงเนี่ยหน้าก็จะดึงนิดนึงนะแล้วก็จะแบบว่าจิกแรงมองแรงอาจจะทำให้แบบว่าเกิดปัญหาคอนฟ lict กับเพื่อนร่วมงานได้สำหรับในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้ก็จะแบบว่าช็อปออนไลน์จ้าเพราะว่าไม่มีเวลาไงใช้เงินในลักษณะที่กับเรื่องไร้สาระแล้วก็จะมีคนช่วยใช้เงินด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเขามีความรับผิดชอบครอบครัวเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะวิ่งมาที่เขาคนเดียวจะทำให้การเงินของเขาช่วงนี้นะคะกระเป๋าแห้งพอสมควรเลยคนโสดช่วงนี้ก็ได้เต็มที่ก็แอลกับผู้ชายแบบผ่านออนไลน์อ่ะคุยไปเรื่อยๆหยอดกันไปหยอดกันมาก็ไม่ได้มีตัวตนนะจ๊ะก็คุยกันไปสนุกให้คุยไปเล่นๆขำๆก่อนเบื่อก็ไม่คุยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยังไม่มีผู้ชายจริงใจหรอกคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็คำพูดก็สำคัญเหมือนกันเวลาที่ทำอะไรอย่าดุแฟนมากนะเพราะเป็นช่วงที่ใช้อำนาจผู้ชายนะคะขัดใจทำอะไรช้าหน่อยก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะระวังปากเอาไว้นิดนึงนะสีเล็บที่เสริมนะจ๊ะสีฟ้าสีแดงนะก็จะทำให้มีความสงบจิตใจร่มรื่นร่มเย็นขึ้นนะจ๊ะลองไปใช้ดูนะจ๊ะอย่าดุมากนะจ๊ะสำหรับสาววันศุกร์นะคะช่วงนี้ในการใช้ชีวิตอาจจะต้องใช้สัญชาตญาณคือใช้เซนส์ในการแก้ปัญหาเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว่าน่าเบื่อที่สุดเลยในการทำงานงานที่เข้ามาไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยเป็นงานที่เจ้านายแบบว่าอยากใช้อ่ะใช้สติใช้สัญชาตญาณมากจะทำให้สาววันศุกร์เนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะด้วยอารมณ์ของเขาช่วงนี้ถ้ารองานใหม่นะขยันนิดนึงอ่ะทำตัวแบบว่าซึมเศร้าไม่ได้นะจ๊ะถ้าอยากจะได้งานก็ต้องแบบคึกคักกันนิดนึงนะการเงินนะจ๊ะอาจจะต้องแบบทำสัญญกรรมจะหมดเงินไปของสวยงามเพราะว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองให้ดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจก็เรื่องการค้าขายในเรื่องของสวยงามก็ยังถือว่าเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้ยอดอย่างที่เราคิดอะแต่เราก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเดือนนะก็ไม่ได้แย่เกินไปสาวโสดนะคะจริงๆช่วงนี้มีเสน่ห์ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าแห้งแรงนะจ๊ะเพียงแต่ว่าผู้ชายที่เข้ามามันอาจจะไม่ใช่สเปคเราจริงๆอะคือเรารู้ได้ด้วยสัญชาตญาณด้วยเซนส์ของชะนีอะนะแต่ถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์มันรวดเร็วขึ้นนะจ๊ะก็ต้องชวนผู้ออกเดทคู่รักสำหรับสาววันศุกร์ช่วงนี้ก็แบบอาจจะเหม็นหน้าแฟนนิดนึงเวลาแฟนอยู่ใกล้ก็แบบทำอะไรก็แบบรำคาญอ่ะยิ่งถ้าแฟนเป็นคนไม่ดูแลตัวเองนะปล่อยตัวอ้วนไม่สนใจไม่เพิ่มความหวานก็จะทำให้สาววันศุกร์อ่ะเบื่อหน่ายเรื่องความรักแต่ความรักก็ไม่ได้แตกหักนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเราต้องการความสดใสไงสีเล็บที่เสริมได้สำหรับสาววันศุกร์นะจ๊ะเป็นสีชมพูเลยให้มันเป็นสีชมพูให้มันดูแบบว่ามีความสดใสอ่ะแบบชมพูนี่คือเป็นแรงดึงดูดของความรักการมีพลังในความสุขนะจ๊ะสาววันศุกร์ลองทากันดูนะจ๊ะวันเสาร์นะในการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเยอะมากทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างเปลี่ยนเจ้านายนะคะหรือคุณเองก็อาจจะมีแผนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เป็นเรื่องดีนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานนิดนึงแต่ก็ไม่มีเรื่องดราม่าอะไรนะหรือถ้าคุณจะเปลี่ยนงานคุณก็จะได้งานที่แบบเงินเดือนดีขึ้นนะคะการเงินคือเราอยากเก็บเงินมากเลยเราอยากจะมีทรัพย์สินมีมรดกกับเขาบ้างนะคะก็ควรจะเก็บเป็นการลงทุนที่มันเป็นเรื่องอนาคตที่แบบไม่เสี่ยงเกินไปเช่นที่ดินบ้านรถคอนโดหรือว่าจะเก็บเงินเป็นกองทุนถ้าคุณชอบเล่นหุ้นคุณอาจจะใช้เวลานิดนึงในการเรียนรู้นะคะแต่คุณก็จะสามารถเล่นหุ้นลงทุนได้สำหรับสาวโสดเรื่องความรักคู่มันเหมือนกับมีคนเข้ามาก็จริงนะแต่มันก็เป็นทั้งคู่บุญคู่เวรคู่กรรมในช่วงนี้เลยถ้าเกิดคุณเจอผู้ชายที่ดาร์กสายดาร์กมากคุณก็จะลุ่มหลงเขามากหรือว่าถ้าหากเป็นความรักที่แบบเคยเป็นคนที่มีแบบว่าภพชาติเดียวกันคือเวลาเราเจอกันมันเหมือนรู้สึกกันได้ว่ารู้จักกันมาก่อนแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันจะยังแบบไม่มีอะไรที่แบบบ่งบอกถึงสถานะในช่วงเวลาที่คุณต้องการมันเป็นการพบเจอกันได้อาจจะผูกพันรู้สึกอยากคุยยาวๆอะไรอย่างนี้อ่ะถ้าชีวิตคู่นะคะความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็เริ่มจะมีแผนละคิดถึงเรื่องแต่งงานเรื่องใช้ชีวิตหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงวัดดวงเลยก็ได้ว่าจะรักหรือจะเลิกจะอยู่หรือจะไปก็ไม่ได้แย่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยู่กับเขาได้คุณก็มีโอกาสแต่งงานกับเขาได้แต่ถ้าคุณเบื่อแล้วคุณอยากเทคุณอยากเลิกคุณเลิกได้เลยก็สวยอะไม่แคร์สีที่เหมาะกับสาววันเสาร์คือสีดำเขาเป็นคนที่มีความเซ็กซี่แล้วก็ดูเป็นคนมีพลังนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้สีเล็บทาสีดำเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะดูเป็นปีศาจนะจ๊ะดูมีเสน่ห์นะดูแซ่บโชว์เสน่ห์ตัวเองนิดนึงก็คือสวยแซ่บต้องใช้สีดำ
าววันอาทิตย์นะถ้าเกิดใครหางานใหม่ได้งานแน่นอนงานเงินดีงานตรงใจถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนงานผลงานคุณจะดีนะเป็นที่ยอมรับที่ชื่นชมเหมือนที่ทำลายมันก็เฮงมันก็ปังอ่ะไม่ว่าจะธุรกิจเรื่องการทำงานเราจะมีความตั้งใจมากแล้วเราก็มีพลังมากด้วยทำให้คนวันอาทิตย์นะคะมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นในเดือนนี้นะเพียงแต่ว่าจะต้องหาเรื่องที่แบบว่าหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองตลอดเวลานะไม่ต้องแคร์สื่อไม่ต้องแคร์โลกอะไรมากหรอกคือบิวตัวเองอ่ะทำให้ตัวเองแบบว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตรักในงานที่ทำนะงานก็จะสำเร็จได้ในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะถูกหวยนะจ๊ะใครซื้อหวยอะไรบอกบ้างสิก็จะมีโชคมีลาภนะจ๊ะได้เงินง่ายๆหรือว่าค้าขายก็จะเฮงก็จะปังแบบได้กำไรดีนะจ๊ะหรือว่าเสี่ยงโชคเล่นหุ้นอะไรก็ได้นะจ๊ะการเงินช่วงนี้ก็ไม่ได้แย่นะอยากได้อะไรก็ได้เฮงนะจ๊ะเฮงในเรื่องของความรักนะจ๊ะจริงๆก็ยังฮอตอยู่คู่ทั้งเด็กและแก่แล้วก็อายุใกล้เคียงกันก็จะเข้ามาหยอดมาแอลเราเรื่อยๆนะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าจะเลือกใครดูเป็นคนเลือกยากเหมือนกันนะจริงๆไม่ใช่ไม่อยากมีแฟนเลือกไม่ได้แล้วก็ยังรู้สึกว่าต้องการผู้ชายที่ตรงใจเท่านั้นแต่คนที่เราจะแบบแมทช์กับเราที่สุดช่วงนี้จะเป็นเด็กกินเด็กกินเด็กกินเด็กคนมีคู่ความรักช่วงนี้นะจ๊ะใครที่แพนจะมีลูกมีลูกสมใจแน่นอนมีแพนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวสมบูรณ์แบบลงตัวมากนะจ๊ะความรักช่วงนี้ก็สดใสนะเพราะว่าเป็นความรักที่มันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยสีเล็บที่จะเหมาะกับสาววันอาทิตย์นะจ๊ะก็คือสีเทานะสีเทาจะเสริมทำให้สาววันอาทิตย์เนี่ยมีพลังในเรื่องของการเงินนะแล้วก็ความสำเร็จมากขึ้นนะจ๊ะจบแล้ว